เอาอีกแล้วครับวันที่มาอีกแล้วครับกับเมนูตำบะหนุนโอ้เมนูนี้แนะนำอีกแล้วมาไปดูกันครับตำบะหนุนหอมพริกคั่วตามด้วยข่าคั่วตอนนี้ผ่านมา6 โมงแล้วคั่วกระเทียมหอมน้ำปลาในมาต้มไหมหอมเลยหอมพี่ตามด้วยกะปิน้ำนี่น้ำไม่เหมือนน้ำยำปะน้ำปรุงปะนัวอยู่นัวต่อนี่หอมไหมหอมนะได้ทำไม่ได้หรอกโอเคแล้วเดี๋ยวตามด้วยขนุนมีกันแล้วมันไม่จบไม่ตกผลึกแกนี้ก็ได้ไหมนี่ครับต้มเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ในนี้แล้วก็เอามาตำตามครับใส่มะเขือเทศมะเขือส้มที่ต้มกับน้ำมันละแล้วก็จับต่อตรงนี้ครับเต็มเลยเต็มเลยแล้วก็เอาน้ำมันละมาราดแล้วก็จับเข้าไปปาเงินเข้าปลาทีนี้เราก็จะต้องทำมะขัดรอบนึ่งโรยด้วยใบมะกรูดผัดเข้าไปจนแห้งกระเทียมเจียวด้วยกากหมูกระเทียมเจียวนี่ก็เท้าเข้าไปโอ้โหไอ้ความหอมบอกเลยนะครับความหอมนี่บอกเลยว่าเริ่มจิกกระทะเรียบร้อยแล้วครับตำบะหนุนพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาโรยต้นเลือดต้นหัวฉีกหน่อยจบ
จบนะเป็นโรยด้วยหอมแดงครับซอยต้นหอมผักชีซอยเข้าไปโอ้โหนะครับมันละความสวยเริ่มมาแล้วทำเริ่มมาแล้วนะครับปุ๊บเข้ากันทีนี้นะครับท่านผู้ชมไม่บอกอยากจะบอกว่าโอ้โหเอาหอมรีบบอกเลยว่าทะลุจอแล้วนะจานกันครับแห้งทอดครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับตำบะหนุนสูตรสันตายครับนี่หมายว่าป้าชิมกันชิมกันชิมกัน